อุ้ยแม่ตาจะบอดปะไม่จะต้องนั่งตะแคงตะแคงออกมาหน่อยนึงเธอมันจะระเบิดปะเธอเป็นไฟมาตรฐานสากลค่ะไม่ระเบิดใช่ไหมไม่ได้ปะสุดทำไมเขาบอกว่าใครบอกเขาคือใครอ้าวฉันอยากรู้จริงๆว่าปกติพี่เขายืนเฝ้าแอร์น่าจะเย็นแล้วไหมหรือว่ามันจะเย็นประมาณ6โมงค่ะมันก็เย็นตลอดนะอ๋อเย็นตลอดน่าจะเย็นแล้วไหมคะพี่อาจจะมาเย็นช่วงตีห้าหกโมงช่วงเช้าช่วงออกไปใส่บาตรอะไรเงี้ยใช่ปะใช่หยุดดิพี่รู้จักกิ๊บไหมคะไอพี่รู้จักคนที่ชื่ออันนี้ไหมคะส้มโอพี่รู้จักคนที่ชื่อกี้ไหมพูดโรงแรมนี่หรือว่าใช่พี่รู้จักกี้ไหมกี้ที่เป็นเพื่อนส้มโอวะพี่กี้เป็นสกอยค่ะพี่11พี่ฝาใครจะมาไหมนี่มาไหม123ใครโอเคใครไม่นี่เดี๋ยวถ่ายรูปไปให้ดูในไลน์นะโอเคเรื่องที่พี่ฟ้าจะพูดจะเล่าให้ฟังก็คือพี่สันเป็นตุ๊ดชาลอตพี่สันเป็นตุ๊ดพี่ฟ้าเพิ่งรู้เป็นผู้หญิงค่ะหล่อเล่นเรื่องที่จะเล่าก็คือเรื่องผีพร้อมจะฟังไหมเป็นเรื่องผีน่ะท่าช้างวันนี้ท่าช้างไม่ไหวหรอทุกคนได้แค่ท่าจะรอดแร่ตอนนี้เอาไว้ก่อนอาจจะดูพรุ่งนี้มันลืนอะไรก็ว่ากันไปนะคะไข้ลงแล้วแต่ว่ารอให้มันแบบหายขาดก่อนเดี๋ยวเจอกันไอเย็นยังครับพี่คิดว่าเนาะน่าจะโอเคแหละจริงๆเขาเซตห้องอีกเลยค่ะมีสองห้องมีสองคนใช่ไหมมีสองคนใช่เขาเซตไว้13:02จริงๆหนูนอนห้าห้องเหลืออีกประมาณ2 ชั่วโมงจะย้ายไปอีกห้องหนึ่งเป็นคนถือเคล็ดเอาละแล้วถ้าเราเอาแอร์มาติดเพิ่มได้ไหมคะแอร์เพิ่มได้ตัวนี้ตัวเดียวนี่หนูเอาแอร์พกพามาพี่หนูเอาแอร์พี่ถ้าเรามีพัดลมเพิ่มได้ไหมคะมีได้ครับเขาจะมีไหมโรงแรมต้องหามาครับโรงแรมจะมีครับแต่สำนักก็จะใช้แอร์คนเดียวเมื่อกี้มันไม่ได้ปรับอุณหภูมิไม่พี่เคยยืนเป็นชั่วโมงบางทียังไม่พับดูแล้วพอพี่เคยยืนชั่วโมงนึงพอเดิมพี่ต้องไปหาแอร์ใหม่
ตีสี่เหนื่อยปะไม่มีใครเข้าใจอ่ะฉันเปิดเพลงอีกี้ให้พี่เขาฟังดีกว่าหนึ่งชั่วโมงหนึ่งสรุปก็คือเมื่อกี้พี่ยังไม่ได้ปรับอุณหภูมิอ่ะครับตอนทำงานของผมมันไม่ได้ครับอ๋อเจสันเดี๋ยวเราเลิกสิจริงเหรอไอจีไอจีโอเคเจ็ดคำละฟังแค่เพียงเจ็ดคำดีกว่าฟังอะไรนี่พี่เป็นช่างที่นี่ประจำป่ะพี่มันเริ่มเย็นอวยๆนิดนึงแล้วค่ะมันเริ่มมานิดนึงแล้วค่ะกลัวพี่เมื่อยไม่ใช่เห็นยืนชั่วโมงกว่าเริ่มมานิดนึงแล้วคุณพี่เหมือนทุกคนเปิดตู้เย็นแล้วก็มันลมผ่านละอันนี้มันเหมือนมันเป็นแอร์แบบข้างในอะเนาะแอร์นี่มันทอดมาจากไหนอะคะทอดแอร์นี่มาจากไหนมาจากข้างล่างดันขึ้นมายุงมันเข้ายุงมันเข้ามาในแอร์ไหมยุงไม่มีไม่มีน่าจะเปิดได้นะเปิดประตูแล้วอุ้ยยุงขึ้นมาถึงชั้นบนเลยนะคุณพี่นะน่าปวดอ่ะถ้าเปิดประตูไฟมันก็จะมีตัวหนีไฟสองหน้าเอามาถึงยุงยุงเข้ามาทำประตูหนีไฟเหรอถ้ามีนะมันเข้าได้แค่นั้นเดียวมันก็ฉลาดโกเก๋นะคุณพี่นะเหนื่อยมากจริงๆมันเป็นแอร์จากธรรมชาตินะทำไมเขาต่อจากบนดอยทำท่อจากบนดอยอ๋อมันจะช้าหน่อยแต่ว่าเย็นแน่มันจะเย็นอ้วยๆมันจะแต่มันเย็นแน่เย็นแน่เย็นอุ้ยอุ้ยอาจจะประมาณสักถ้าเปิด6โมงเย็นเนี่ยสักตีสี่ตีสี่ยังอยากไหมเปิด6โมงเย็นเย็น6โมงเช้าคุณพี่หนูมีโอกาสได้ใส่เสื้อกันหนาวไหมจะมีโอกาสได้ใส่เสื้อกันหนาวไหมไม่ได้ใส่ถึงแค่20องศาเนี่ยถ้าสูงสุดนะผมว่าตอนนั้น22องศาไม่ได้ใส่เลยเสื้อกันหนาวนี่หนูเอามา3ตัวเลยนะต้องหน้าหนาวหน้าหนาวติดลบที่นี่ก็ฝุ่นเยอะใช่ไหมพี่ฝุ่นเยอะช่วงนี้นะเยอะแต่ถ้าฝนตกก็หายเพราะว่ามันเราฝนตกมั้งไหมหน้าฝนนะแต่ช่วงนี้ไม่ตกเลยต้องรอบุญบ้างไฟเดือน6กลับบ้านทำมาบุญเดือน6ฝนถึงจะตกต้องรออีกี้กับอีกี้มันเป็นสกอยพี่บอกว่าใกล้แล้วใกล้แล้วชั่วโมงกว่าตอนแรกไม่ได้พี่หนูย้ายห้องได้ไหมไม่ย้ายหรอกหนูร้อนเล่นโหพี่ดูของหนูยังก็โรงงานไอ้ทุกอย่างแต่จริงเราเปิดแอร์ทิ้งไว้ตั้งแต่ตอนเรามาไม่ใช่ถ้าพี่เปิดอุณหภูมิไว้ตั้งแต่ตอนเริ่มแรกนะมันก็จะเย็นแล้วแต่นี่เพิ่งมาเปิดตอนที่ผมเข้ามาอย่างนี้เราต้องออกไปใหม่แล้วก็กลับมาจะเย็นใช่ไหมพี่จะไปไหนไปเดินเซเว่นไงพี่อ๋อก็เปิดทิ้งไว้แล้วเดี๋ยวก็จะเย็นครับเปิดทิ้งไว้ประมาณสักครึ่งชั่วโมงก็ได้เย็นแล้วครึ่งชั่วโมงเลยหรอพี่ให้ผมปรับอันนี้ไหมลงเตียงไหมได้ค่ะพี่จะนอนตรงไหนมีสองที่ค่ะจับตรงนี้ใช่ค่ะพี่นอนตรงไหนพี่นอนนอนนี่พี่หนูนอนนี่การนอนนี่ชั้นนี้เดี๋ยวผมจะปรับให้ลงไปตรงนั้นอ้าวแล้วพี่แล้วหนูอ่ะลงด้วยกันอ๋อโอเคหนูไม่ค่อยถูกกันมันก็จะเย็นเลยเนาะโอเค
มันหนูเพิ่งรู้นะว่ามันปรับอย่างนี้มันสามารถปรับไปทางใครก็ได้อุ้ยพี่หนาวแล้วเนี่ยนิดนึงค่ะอุ้ยอุ้ยแล้วอุ้ยอุ้ยแล้วนะเริ่มอุ้ยอุ้ยแล้วมาคุณพี่มาแน่จริงก็เย็นแล้วเนาะรบกวนเวลาพี่เขาพี่รถพี่โทรตามเพื่อนเลยน้องเกรงใจพี่เขาน่าจะได้แล้วแหละเพราะว่าพี่เขามาปรับให้เราประมาณชั่วโมงกว่าละนั่นแหละเย็นแล้วน้องพี่ซันว่าเย็นแล้วเริ่มเย็นละเริ่มมาแล้วคุณพี่โอเคเย็นละชื่นใจยังชื่นได้แล้วดีวันนี้ได้ละเผื่อพี่เขามีงานต่อมีห้องอื่นไหมครับคุณพี่ที่ให้ไปปรับมีห้องคนเดียวเนี่ยเรื่องมากได้แล้วค่ะคิดว่าได้ได้ละถ้าไม่ได้เดี๋ยวโทรไปใหม่นะขอบคุณนะจ๊ะอ๋อไม่เป็นไรนะหนูคิดว่าได้แล้วแหละได้แล้วครับหนูได้แล้วครับโอเคคุณหนูโอเคมากขอบคุณค่ะคุณพี่บริการดีบริการเด่นบริการครับชอบอ่ะพี่เป็นคนเหนือเวลาเขาพูดเป็นแบบมันแบบมีความตาต่อนยอนอ่ะเด้อน่ารักนะดูซื่อๆดิเขาบริการดีบริการเด่นเขายืนปรับแอร์ให้พี่ฟ้าแบบประมาณชั่วโมงนึงอ่ะแล้วตอนนี้ยังยืนโบกมืออยู่เงี้ยอยู่ตรงแอร์ดูว่าเขาโบกมือทำไมชั่วโมงขึ้นแล้วหมุนๆเนาะไม่โบกมือใหญ่ๆบอกน้อยจะไปใช้เด็กพี่ซันทำไมนั่งไลฟ์กับฉันมาเร็วฉันจะลงไลฟ์แบบชอบเธอเอ้าทำไมอ่ะฮะทำไมอ่ะเพื่อแก่เป็นเหมือนเพื่อนแม่เธอแบบเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะฉันจะไปเอาน้ำมารดน้ำแล้วหมุนเธอคิดว่าเป็นเพื่อนแม่ฉันมีดอกไม้นะเอาปะนะไม่ไหวแต่ฉันจามเขาไม่ได้ให้เธอค่ะเขาให้ใครให้ฉันค่ะแต่เขาเขียนว่าให้เป็ดนะให้เป็ดน้อยแล้วเธอเป็นเป็ดน้อยหรออืมปากค่ะทำไมเธอเยอะบอกว่าเธอเป็นเป็ดหน้าคือเตาดิเตานี่ล่ะเตาหน้านี่เธอเยอะบอกว่าเธอเป็นเป็ดคือยางหนูเตานี่ล่ะเหนื่อยมันหัวร้อนเหนื่อยมันเหนื่อยเหนื่อยจริงๆเนี่ยโย่คือมันเจอแบบเรื่องราวดีๆเวอร์ในแต่ละวันแป๊บนึงปวดหัวเราเรื่องผีก่อนห้องเรามันใหญ่ไหมคะพี่ซันมีเรื่องผีปะไม่มีถ้าฉันเล่าเรื่องผีเธอจะกลัวปะไม่กลัวฉันนอนคนเดียวฉันมีเตียงฉันนอนได้คนเดียวอ้าวทำไมพูดงี้อ่ะก็เตียงฉันนอนได้คนเดียวถ้าเธอตื่นมาแล้วเธอเจอฉันนอนเบียดอยู่ค่ะได้ไหมนอนได้คนเดียวพี่ซันหนูหนาวหนูนอนด้วยตีเธอนอนได้สองคนไม่เล่าเรื่องผีป่ะพอแล้วไม่เล่าเรื่องยิชาไปไหนเดี๋ยวคนกลัวยิชาไปหาห้องที่ไหนอ่ะเดี๋ยวคนกลัวคนอีสานวันนี้อ่ะ
าพี่ฟันค่ะจะขึ้นไลฟ์แล้วก็จะบอกว่าขอบคุณสำหรับทุกคนที่เป็นห่วงนะคะเรื่องอาการป่วยดีขึ้นแล้วเหมือนน่าจะไข้อ่ะหายแล้วแหละพี่ว่าน่าจะไม่ได้มีอะไรแต่แค่ยังมีเหมือนแบบเขาเรียกว่าอะไรวะพี่สันเรียกอย่างเดียวกันปะตรงจมูกกับตรงคออ่ะคืออะไรน้ำๆอ่ะใช่เขาเรียกว่าอะไรน้ำมูกเหรอเสมหะยังมีเสมหะอยู่บ้างเล็กน้อยอะไรเงี้ยก็เลยอู้ๆนิดนึงแล้วก็ยังเบอร์ยาอยู่แค่นั้นเองจะเบอร์ยาคือตามันจะแบบมัวๆอยู่ขอบคุณที่เป็นห่วงนะคะเธอแต่มันร้อนเนาะร้อนจริงแล้วเขาบอกให้เธอลองไปนอนเธอลองไปนอนนะฉันรู้สึกดีฉันยังไม่ได้รู้สึกไม่เขาปรับแอร์ไปที่เตียงอะเดี๋ยวมันก็คงมาแหละนี่มันพัดลมมันพัดอยู่นี่ไหนนี่ Love you guys now I'm feel better little bit sick but it's okayโย่ฝันดีนะคะทุกคนลงไลน์แล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันนะคะก็บอกว่านอนดีกว่าใครบอกเธอจะไลฟ์เธอก็ไลฟ์ TikTok เธอแล้วกันไม่ไลฟ์แล้วจะเหนื่อยมันเหนื่อยอ่ะมันเพียพักผ่อนดีกว่าดูตาตาไม่ไหวแล้วด้วยไปแล้วนะทุกคนบ๊ายบายคิดถึงเหมือนกันเลขามาเชียงใหม่แล้วไม่มีเลขามาด้วยมันรู้สึกเหงาแปลก